และขอต้อนรับครับทุกท่านเข้าสู่การประกวดมิสแกรนด์นครนายก2024ในรอบแก่ของน้องครับพี่น้องครับโอ้โหพี่การขาพี่น้องตื่นเต้นตอนนี้จาก8จะเหลือ3แล้วเหรอเนี่ยใช่แล้วครับที่สัญญากันไว้ในช่วงที่แล้วว่าช่วงนี้ครับจะทำการประกาศท็อป3มิสแกรนด์นครนายก2024และตอนนี้ผลอยู่ในมือของผมแล้วครับโอเคแล้วเราไปที่ข้างแล้วกันนะครับเพื่อรอน้องๆอีก3ท่านและสำหรับรางวัลยังไม่ใช่รางวัลแต่เป็นทีมมิสแกรนด์นครนายกละท็อป3มิสแกรนด์นครนายก2024ซึ่งคนแรกครับเข้ามาด้วยรางวัลป๊อปปูล่าโหวตซึ่งเธอได้รับคะแนนหลังบ้านถล่มทลายมากใช่ค่ะซึ่งเรากำลังปิดโหวตไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะพี่การถูกต้องครับและสำหรับท็อป3ที่ฟาสแท็กจากรางวัลป๊อปปูล่าโหวตหมายเลขอะไรครับหมายเลข MDMYK12เป็นคนที่พิการพองอัคคะพงครับและคนต่อไปครับที่เข้าสู่รอบ3คนสุดท้ายมิสแกรนด์นครนายก2024ได้แก่ที่ตอนนี้ได้ประกาศตามหมายเลขหรือคะแนนรายการใดนะครับ MGNYK04ปุ๊บเปี้ยวสุชาติกาสาวกครับสดงความยินดีครับใช่ค่ะ2ท่านแล้วนะคะเหลือ1ที่นั่งสุดท้ายค่ะพี่การคุณผู้ชมครับครับพี่นกเหลือน้องๆทั้งนี้6คนด้วยกันใช่ค่ะที่ต้องการตั๋วใบนี้กับตั๋วใบสุดท้ายซึ่งสำคัญกับพวกเธอมากใช่ค่ะใครจะเข้าไปชิงมงกุฎมิสแกรนด์ของเรา2024คนสุดท้ายท็อป3มิสแกรนด์นครนายก2024ตอนนี้นะครับเราจะมีอีก1รอบกับ Final Question ทั้ง3คนจะต้องตอบคำถามอีก1ครั้งซึ่งพี่การจะอ่านคำถาม2ครั้งด้วยกันทั้ง3คนมีเวลาในการตอบคนละ45วินาทีถ้าพร้อมแล้วคำถามของทั้ง3คนคือถ้าคุณได้เป็นมิสแกรนด์นครนายก2024และต้องทำงานร่วมกับมักจะมีเรื่องดราม่าและเรื่องที่อื้อฉาวอยู่บ่อยครั้งในวงเล็บได้ยินต่อมาจากคนนั้นได้ฟังต่อมาจากคนนี้คุณมีวิธีจะรับมืออย่างไรและการจะยืนเคียงข้างพีดีของคุณหรือไม่ในเมื่อข่าวนั้นส่งผลกระทบถึงคุณโดยตรงอีกครั้งนะครับถ้าคุณได้เป็นมิสแกรนด์นครนายก2024และต้องทำงานร่วมกับพีดีที่มักจะมีเรื่องดราม่าและเรื่องอื้อฉาวอยู่บ่อยครั้งในวงเล็บได้ยินต่อมาจากคนนั้นได้ฟังต่อมาจากคนนี้คุณมีวิธีรับมืออย่างไรและยังจะเลือกยืนเคียงข้างพีดีของคุณหรือไม่ในเมื่อข่าวนั้นส่งผลกระทบถึงคุณโดยตรงถ้าพร้อมแล้วขอเชิญ MGNYK12 ป๊อปคอร์นตรงกลางได้เลยครับ45วินาทีถ้า
ครับค่ะสำหรับหนูนะคะถ้าหนูได้ยินมาจากคนอื่นหนูจะไม่เชื่อค่ะหนูขอถามจากตัวพีดีเองว่าเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่ค่ะและหนูขอยืนยันว่าจะอยู่เคียงข้างพีดีแม่กิ๊กตลอดไปค่ะหนูสัญญาว่าหนูจะจับมือกันก้าวไปกับแม่ค่ะทุกๆก้าวที่ก้าวไปข้างหน้าจะมีแม่อยู่เสมอค่ะและหนูจะไม่มีวันทอดทิ้งแม่แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะหนูได้เป็นมิสแกรนด์ของนายุหนูจะเลือกยืนข้างแม่กิ๊กอย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าวันนี้แม่เลือกให้หนูเป็นมิสแกรนด์ของนายุแม่เป็นผู้ที่มีพระคุณกับหนูเพราะแม่เป็นคนที่จะเปิดประตูสู่ความสำเร็จอีกขั้นให้กับปุ๊กเรียวในวันนี้และเพื่อจะรับมือกับปัญหาดราม่ายังไงใช่ไหมคะเพื่อจะตั้งสติก่อนเลยค่ะแบบแรกถ้าเรามีสตินะคะเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้ทุกคนคะไม่ว่าวันนี้ผลคะแนนจะออกมาเป็นยังไงอยากให้ทุกคนจำชื่อเด็กผู้หญิงคนนี้ไว้นะคะปูเรียวสุชาลิกาสาวกชื่อนี้แหละค่ะหนูจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าหนูเป็นเด็กที่กตัญญูและสุดท้ายแล้วแม่กิ๊กคะแม่กิ๊กเชื่อใจหนูได้เลยค่ะว่าหนูจะไม่อกตัญญูต่อแม่กิ๊กเป็นอย่างแน่นอนขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับปูเรียว MGMYK04 ครับและหมายเลขสุดท้าย MGNYK02 อันอ่านลำดับการสื่อถ้าพร้อมแล้วเชิญครับสำหรับปันนะคะถ้าปันได้ยินเรื่องราวมาปันจะไม่เชื่อค่ะจนกว่าพี่กิ๊กจะเป็นคนบอกปันเองแล้วส่วนถ้าปันได้เป็นมิสแกรนด์นครนายกขอเพียงแค่พี่กิ๊กไม่ทิ้งปันค่ะและปันก็จะไม่ทิ้งพี่กิ๊กค่ะปันเคยบอกตอบคำถามไปรอบที่แล้วค่ะปันหมายถึงพี่กิ๊กนะคะว่าปันจะจับมือพี่กิ๊กเพราะว่าปันเชื่อมั่นในตัวพี่กิ๊กขอแค่พี่กิ๊กเชื่อมั่นในตัวเองเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะเป็นคำถามที่วัดทั้งทัศนคติวัดทั้งความคิดและที่สำคัญครับวัด EQ ของนางงามด้วยใครที่จะทำงานร่วมกับทีมดีได้ง่ายมากที่สุดใครที่จับใจพี่กิ๊กมากที่สุดผมเชื่อว่าตอนนี้พี่กิ๊กหนักใจครับ